วันนี้นะคะเราก็จะมาฝึกท่าโยคะง่ายๆการที่ช่วยให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรงนะคะถ้าใครเคยชมรายการไปแล้วนะคะในครั้งที่แล้วเนี่ยตุลมีสอนไปบ้างในบางท่านะคะวันนี้จะมาเพิ่มเติมท่าให้แล้วก็จะเพิ่มความต่อเนื่องของท่าให้ทำไมเราถึงต้องฝึกท่าโยคะที่ทำให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรงเนื่องจากว่าในวัยผู้สูงอายุนะคะจะเกิดการสะดุดและหกล้มบ่อยส่วนหนึ่งค่ะมาจากกล้ามเนื้อที่ไม่แข็งแรงของขาด้วยนะคะเราก็จะมาเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกันนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกพร้อมกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกในท่าบริหารทำให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรงกันนะคะค่ะท่าแรกค่ะยืนขาขวานะคะให้มั่นๆนะคะยกขาซ้ายขึ้นมาค่ะสำหรับคนที่ไม่สามารถยกได้ในระดับนี้นะคะให้วางบริเวณนี้ค่ะไม่แนะนำค่ะให้วางบริเวณหัวเข่าเพราะว่าช่วงหัวเข่าเนี่ยจะเป็นข้อต่อซึ่งถ้าเป็นการค้ำเนี่ยเท่ากับข้อต่อหัวเข่าจะต้องรับน้ำหนักมากนะคะค่ะแล้ววางมือข้างลำตัวค่ะหายใจเข้ายกมือพนมสูงระคางท่าไว้ค่ะค่ะสำหรับผู้ที่ฝึกโยคะใหม่นะคะในอาสนะท่ายืนอาจจะยากเกินไปนะคะเราก็มีอุปกรณ์ช่วยค่ะคือเก้าอี้นะคะเดี๋ยวเราไปฝึกพร้อมกันเลยค่ะท่าแรกนะคะให้เอามือด้านขวาค่ะจับที่เก้าอี้นะคะยกขาซ้ายขึ้นค่ะมาวางที่บริเวณต้นขาขวาค่ะหายใจเข้ายกมือพนมสูงค่ะแล้วค้างท่าไว้ค่ะหายใจเข้าออกไว้ค่ะเอามือขวานะคะจับเก้าอี้ไว้เพื่อเป็นการช่วยประคองตัวนะคะหายใจเข้านะคะค่อยๆดึงขาด้านซ้ายให้หัวเข่าชี้ตรงไปด้านหน้าค่ะแล้วหายใจออกค่ะยืดขาซ้ายไปข้างหลังค่ะค้างท่าไว้ค่ะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆถ้าใครไม่สามารถทรงตัวได้ในลักษณะนี้นะคะให้ลดมือวางที่พื้นก็ได้ค่ะค่ะแล้วหายใจเข้าขึ้นนะคะพร้อมกับยกขากลับมาค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆยกขาซ้ายพันบริเวณน่องขวาค่ะถ้าสามารถทำได้นะคะถ้าทำไม่ได้ก็ให้ค้างไว้ลักษณะนี้ค่ะแล้วหายใจเข้าออกค้างไว้ค่ะหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลดมือลงค่ะแล้วเปลี่ยนข้างค่ะยืนด้วยขาซ้ายค่ะพับขาขวามาวางไว้ที่ต้นขาด้านในค่ะวางมือข้างลำตัวนะคะหายใจเข้ายกมือพนมสูงยืดลำตัวขึ้นสูงๆค่ะหายใจออกนะคะค่อยๆหมุนขาด้านขวาค่ะหัวเข่าขวามาชี้มาด้านหน้าค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกเหยียดขาขวาไปด้านหลังค่ะแล้วค้างท่าไว้ค่ะเราจะไม่ยกสะโพกสูงขึ้นลักษณะนี้นะคะเราจะทำให้สะโพกเป็นแนวเดียวกันนะคะจะสะโพกด้านขวาจะไม่หงายขึ้นค่ะแล้วค้างท่าไว้ค่ะหายใจเข้าขึ้นหายใจออกค่ะยกขาขวาขึ้นพันบริเวณน่องซ้ายค่ะแล้วย่อข่าวลงยกลำตัวขึ้นค้างท่าหายใจเข้าออกค่ะหายใจเข้าขึ้นค่ะหายใจออกลดลงค่ะและพักศอกค่ะท่าศพสวาสนะนะคะให้นอนราบนอนหงายนะคะแยกปลายเท้าออกความกว้างเท่ากับแมตค่ะแบะปลายเท้าทั้งสองข้างออกมือวางข้างลำตัวห่างจากลำตัวเล็กน้อยนะคะและให้สามารถงอนิ้วมือได้หายใจเข้าออกลึกๆนะคะประโยชน์ของการฝึกท่าศพนะคะเป็นท่าที่สำคัญมากในการฝึกโยคะ
ไม่ว่าเราจะฝึกท่าใดๆมาในอาสนะไหนหรือโยคะแบบไหนมานะคะสุดท้ายแล้วเราจะต้องจบด้วยท่าศพสวาสนาค่ะเพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจและท่านี้ยังช่วยในเรื่องของการปรับความดันให้อยู่ในระดับปกติด้วยนะคะเพราะจากการฝึกติดต่อกันเป็นชั่วโมงเนี่ยทำให้ความดันค่อนข้างจะเพิ่มสูงขึ้นและร่างกายก็จะค่อนข้างเหนื่อยมากนะคะท่านี้จะช่วยได้เยอะค่ะ